ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ถึง 80% อ้าฮ่าซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสร้างบ้านหลุมปริศนาขนกากอ๋อสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับเป็นยังกันบ้างครับคิดถึงผมกันบ้างไหมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันเลยนะเนี่ยโอ้โห 2-3 วันได้นะฮะโอเคเราก็จะมาหาอะไรทำให้หายคิดถึงกันนะฮะโอเคในวันนี้เรามาพร้อมกับเกมหมดหนึ่งใช่ไหมเราก็จะมาสร้างบ้านนะครับบ้านปกติเราจะสร้างในโลกเขาเรียกว่าอะไรโลกกว้างนะครับผมเรียกว่าโลกกว้างแล้วกันโลกกว้างแล้วก็ราบเรียบนะครับวันนี้เราจะมาสร้างในหมู่บ้านของเราเองเพราะว่ารู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านหลุมนั่นเองนะครับผมมันเป็นหลุมอะไรเหรอเป็นหลุมปริศนาไงเหมือนที่เราเคยเห็นกันไปอยู่บ่อยครั้งที่แบบว่าเป็นหลุมที่มาแบบไม่มีที่ไปนะครับไม่มีที่มาแล้วก็ไม่มีที่ไปด้วยอยู่ๆก็มาแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่มีสาเหตุไม่เรียกว่ามีสาเหตุเรียกว่าหาสาเหตุไม่ได้ครับเราอยู่ก็มาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นหลุมลึกลงไปใช่ป่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรห้องโถงแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้นะครับนั่นแหละบ้านอย่างนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเลยนะฮะสำหรับบ้านอย่างว่านะฮะโอเคเราจะสร้างหน้าบ้านตัวเองแล้วกันเฮ้ยไม่เอาแบบห่างๆหมู่บ้านหน่อยเราสร้างติดกับตัวบ้านไม่ได้นี่ต้องเอาแบบช่วงตรงนี้เอาเฮ้ยกระตุกอ้าฮ่าค้างเฉยโอเคมาเราจะสร้างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ไอ้เนี่ยไอ้อะไรเนี่ยอู้เก๋ๆว่ะใช้มือนะครับขุดลงมาเลย10บล็อกอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ้าแล้วมันประโผล่ตรงนี้เฉยอ่ะโอเคช่างมันอ่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ใช่ป่ะโอ้มืดได้เหรอขออนุญาตทับเซต0ก่อนโอเคก็ขุดลงไปเลยครับ10บล็อกขุด10บล็อกแล้วก็ทำให้มันเป็นดินทุกอย่างนั่นแหละทำให้ทุกอย่างเป็นดินให้หมดเลยตึ๊บๆๆ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 ทำทุกอย่างให้เป็นดินนะครับมันจะได้เข้ากับธีมไงนะฮะตัวบ้านก็เราจะหันเข้าไปข้างในแป๊บนึงขุดให้หมดก่อนนี่เอ้ามันตรงนี้เนี่ยช่างมันเถอะอ่ะมันเป็นงี้ใช่ป่ะอ่ะแล้วก็ทำให้มันดูแบบเรียบร้อยให้โอเควันนี้อ่ะทึบทึบเข้ามาเอ้าไม่ใช่แป๊บแป๊บกบตรงนี้ก่อนกบให้หมดก่อนอ่ะโอเคกบหมดเลยใช่ป่ะทึบทึบทึบอ่ะเหลือรูเข้าไปเลยทึบเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวผมว่ามันไม่ใช่แล้ววะเดี๋ยวมันต้องขนาดอย่างนี้โอเคอันนี้ถือว่าขุดแล้วกันถือว่าขุดแล้วกันขุดขึ้นมาเอ้ยต่อขึ้นมาโอเคตรงนี้เหมือนเดิมครับผมว่าให้มันหันตรงไหนให้มันหันตรงนี้แล้วกันหันไปทางนี้หันไปทางนี้ใช่ป่ะพื้นก็เป็นดินให้หมดเลยตึ๊บ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 โอเคแล้วก็ทุบให้หมดเลยครับทึบถ้าใช้เวอร์ดิตจะง่ายกว่านะผมจะลองสร้างแบบไม่ใช้เวอร์ดิตดูว่ามันจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับเราจะได้รู้กันว่ามันใช้เวลากี่นาทีนั่นเองนะฮะผมว่าก็เยอะอยู่อ่ะแม่งอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรคือมันเป็นเนี่ยมันใช้มือเปล่าอ่ะมันต้องมานั่งทุบบล็อกอ่ะมันใช้เวลานะครับโอเคประตูเราจะมาคือเราจะตกแต่งเลยนะตกแต่งไปเลยนะครับเราไม่ต้องไม้นี่
ไม่ต้องมาอะไรวะดูก่อนไม่ต้องมาไม่ต้องมันแป๊บนึงกำลังวนผล1 2 3 4 5 1 2 3 4โอเคตกแต่งไปเลยไม่ต้องมารอไงเออไม่ต้องมารอครับเพราะว่าไอ้หลุมเนี่ยถ้าทำจริงทำแป๊บเดียวเองนะโอเคโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นบ้านใต้ดินเลยนะครับเรียกว่าบ้านใต้ดินก็ได้นะแล้วแต่คนจะเรียกแต่ผมเรียกว่าบ้านหลุมปริศนาแล้วกันเพราะว่ามันมีลักษณะที่คล้ายกันมากแต่มันไม่ใช่ไอ้นี่ไงมันไม่ใช่อย่างที่ว่าครับว่ามีปีศาจหรือสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายอะไรเงี้ยมันอยู่ใต้ดินมันอยู่ใต้ดินใช่ป่ะเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นปีศาจอย่างว่าแทนก็เป็นได้นะฮะเออโอเคข้างล่างทำอะไรดีอ่ะไหนๆก็ไหนแหละเวอร์อีดิทแล้วกันผมว่ามันเสียเวลามากเลยไปอ่ะเวอร์อีดิทแล้วกันครับทับเซตทับเซต3โอเคปูพื้นไปเป็นดินทึบข้างบนอย่าให้เหลือทับเซต0ไปเลยแล้วกันทำให้มันแบบว่าสูงกว่านี้หน่อยทึบโอเคเพราะสูงกว่าใช่ไหมแล้วก็ทับเซต3ข้างบนก็ทับเซต3ตรงนี้ทับวอ3โอเคนี่เสร็จแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยบ้านหลุมปริศนานะฮะต้องมีบันไดด้วยครับเฮ้ยปกติอ๋อถ้าคนอยากรู้นะครับอยากรู้ก็ลงมาเองไม่ทำบันไดหรอกเฮ้ยไม่ได้ดิถ้าขึ้นยังไงถูกป่ะขึ้นไงเอาบันไดต่อไปแล้วกันแล้วก็ทุบจบสมมติโอเคเรามาทำตัวบ้านดีกว่าครับข้างในบ้านนี่เลยลักษณะการวางทอชจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ของตกแต่งก็แล้วแต่คุณจะวางอะไรก็วางไปเลยผมพังเงี้ยทึบทีบเฮ้ยผมว่าเอางี้ดีกว่าทุบออกก่อนนี่เอาหีบไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเอนเดอร์เชดแล้วก็จุกบ็อกวางไว้อย่างเงี้ยก็อะไรอีกเตียงสีแดงเอาสีน้ำตาลแล้วกันอัมเมอร์สแตนแล้วก็อะไรอ่ะพออย่างสีน้ำตาลเอามาก่อนนี่ที่นอนสไตล์การทำบ้านผมก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะประมาณนี้แบนเนอร์ทึบนี่อัมเมอร์สแตนก็ไว้ขอบบ้านเลยครับขอบห้องเออประมาณนี้อ่ะชุดเกาะเอาเป็นชุดเกาะหนังละกันนะฮะเออวางไปเลยโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านหลุมปริศนาของคนกากนะฮะโอเคก็คุณผู้ชมคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับผมว่ามันก็สวยแหละแค่ว่ามันจะขึ้นลงลำบากนิดนึงนะครับผมว่าหลุมอันนี้ก็ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรมันก็เหมือนคนขุดหลุมลงไปใช่ไหมล่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นหลุมที่แบบน่ากลัวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่น่ากลัวนะอาจจะน่ากลัวแค่ตอนกลางคืนตรงที่ว่ามองไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงไปขาหักนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคนกาก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับคนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านนะครับเราจะมาสร้างบ้านอะไรเหรอเป็นบ้านหลุมนะครับหรือจะเรียกว่าบ้านใต้ดินก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกแต่ผมจะลองเรียกให้มันแตกต่างนะครับผมจะเรียกว่าบ้านหลุมเพราะว่าทางเข้ามันเป็นหลุมไงถ้าบ้านใต้ดินเหรอบ้านใต้ดินเราก็แค่ขุดลงไปเนี่ยขุดลงไปกี่บล็อกก็ได้เราก็ทำตัวบ้านอยู่ข้างล่างใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเราจะทำให้เป็นหลุมลึกๆนะครับลึกแล้วก็กว้างอ่ะให้มันเป็นหลุมจริงๆอ่ะนะฮะแล้วตัวบ้านก็จะอยู่ข้างล่างนะครับผมเรียกว่าบ้านหลุมแล้วกันมาแน่นอนนะครับว่าการที่เราจะสร้างบ้านหรือสร้างอะไรก็ตามที่มันต้องใช้เนื้อที่เยอะเนี่ยถ้าเรามานั่งทำทีละเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราไม่ใช้สิ่งที่เรียกว่า World Edit เนี่ยมันก็จะช้ามากๆใช่ป่ะมันช้ามากๆเรียกได้ว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราใช้เจ้าหนี้เจ้าหนี้มันก็แค่แป๊บเดียวเองใช่ป่ะโอเคนี่ฮะและนี่ก็คือบ้านหลุมตัวอย่างนั่นเองฮะนี่เราให้ดูฮะข้างในก็เป็นตัวบ้านใช่ป่ะนี่มานี่เลยนะฮะโอเคเราจะสร้าง
ออกออกเลยเอ้ยเขาเรียกว่าห่างๆแล้วกันอ่ะโอเคทุบไปเลยครับกี่บล็อกก็ได้แล้วแต่ผมเอา20บล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคแล้วก็ทับเซต0นะครับเราก็จะได้ลักอ้าวโอเคถูกแล้วเราก็จะได้แบบนี้มาเป็นหลุมลึกๆเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าใครตกลงมานี่น่าจะตายเลยนะครับเพราะว่ามันสูงมากนะฮะขาหักอะไรเงี้ยนะครับไม่ตายก็ขาหักอ่ะโอเคอุ๊ยเลยทุบเลยเฉยนี่ครับตรงนี้เราก็ทับวอล57ด้วยเราต้องการให้มันเป็นขอบเพชรขอบเพชรไม่ใช่ขอบเพชรพูดผิดนะครับบ้านผมก็เป็นทีมอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะทีมเพชรอ่ะผมเป็นคนเทพอ่ะเข้าใจไหมโอเคเสร็จแล้วทำไงต่อละก็นี่นะครับทุบเข้าไปเลยเท่าไหร่ก็ได้ผมว่าสัก3แล้วกันแล้วก็ทุบ1 2 3 4 5 5โอเค5ใช่ป่ะ1 2 3 4 5โอเคขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ทุบไปเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอถึง10เอ้ยไม่ต้องดิเอา10เนี่ยเอาตรงนี้พอแล้วก็ทับเซต0ปุ๊บทับเซต0เสร็จเราก็จะทําการปูพื้นครับปูให้มันเป็นเพชรให้หมดเพราะบ้านเราเป็นตีมเพชรนะฮะเราเป็นคนเทพนั่นเองฮะโอเคแล้วก็ทับวอ57ทับวอ57ปุ๊บใช่ป่ะตรงนี้ก็ทําวางไปด้วยเลยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรก็ทุบดีครับรออะไรอ่ะมันเป็นกรวดอ่ะนะมันเป็นกรวดที่แบบที่น่าเกกามากโอเคทับเซต57ครับทับ7ทับ7 50เสร็จใช่ป่ะแล้วทำอะไรต่ออ่ะตกแต่งบ้านไงครับเราจะใช้เป็นโกสโตนแล้วกันเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความหรูหรานะฮะดูแบบมีตังอะไรเงี้ยใช่ป่ะเป็นคนมีตังอ่ะบ้านก็ต้องแบบของแต่งแต่ละอย่างก็ต้องมีราคาก็ต้องมีคุณภาพที่ดีนะฮะเข้าใจป่ะโอเคแล้วยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ผมว่าไม่ต้องถึงขั้นนี้หรอกผมว่ามันจะยากเกินไปเราเอาแบบให้มันมีความเป็น Minecraft อยู่อ่ะเข้าใจป่ะยังไงดีอ่ะเอาประตูก่อนเอาประตูเหล็กแล้วกันนี่ฮะประตูเหล็กใช่ป่ะเพื่อความทันสมัยเพื่อความหรูหราวางไปเลยฮะเป็นเหยียบโอเควางคู่แล้วกันเอ้ยไม่ต้องวางงี้แล้วกันโอเคมันจะได้เสมอภาคนะฮะโอเคตรงนี้นะครับทำอะไรดีอ่ะทำเป็นที่เก็บของแล้วกันตรงนี้เรียกว่าชั้นเก็บของนะฮะแล้วก็เอาสแตเพชรมาสแตเพชรอยู่ไหนเอ่ยถามว่าทำไมต้องเป็นสแตเพชรหรอมันจะได้เปิดหีบได้ไงมันหนึ่งมันจะได้เปิดหีบได้นะครับถ้าเป็นสแตเดี๋ยวลองเปิดดูเนี่ยป่ะมันเปิดได้ครับแล้วก็วางไปเลยฮะนี่ตรงนี้ก็แป๊บหนึ่งนะทำเป็นเตาก็ได้นะตรงเนี้ยทำเป็นเตาก็ได้ครับแล้วตรงกลางก็เป็นที่นอนแล้วพวกนี้มาทับเซต57ทับเซต57ให้หมดเลยทับเซต57ทับเซต57เอ้ยผิดหรือจะวางสลับก็ได้นะผมว่ากล่องค้ามันจะเป็นว่ะผมว่าแค่นี้พอละถ้าคุณอยากให้มันสวยก็ตรงกลางก็นี่เลยเฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมว่ามันเลยผิดพลาดว่ะผมว่าแล้วนี่ไงไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันครับตรงนี้เอาออกไปก่อนมันไม่เท่ากันใช่ป่ะโอเคเอ้ยเนี่ยสวยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสวยเอ้าผิดอ่ะเอาใหม่เนี่ยเอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยสวยเลยนี่ถือว่าสวยนะฮะหรูหราหรูหราโอเคแล้วไงต่อเตียงนอนเนี่ยครับเตียงนอนก็เตียงนอนสีฟ้าแล้วกัน
อ้าวผิดนี่ต้องมีอาร์เมอร์สแตนด์ด้วยเป็นบอดี้การ์ดตอนนอนเอาตรงประตูเลยนี่นี่นอนได้ถึง3คนเลยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่แบบโคตรหรูหราเลยฮะโอเคต้องมีองค์คลักเฝ้านอนด้วยถ้าไม่มีก็แย่นะครับอาจจะมีผีมาบีบคอหรือจะเป็นซอมบี้นะครับจะได้มีองค์คลักคอยช่วยเหลือนะฮะโอเคครับก็เสร็จกันแล้วฮะสำหรับบ้านหลุมของขนเทพนะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอเคนี่ประมาณนี้ครับความลึก20บล็อกนะฮะโอเคเรียกได้ว่าถ้าใครตกลงมาก็ตายนะครับตายดิรออะไรมันสูงขนาดนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะไม่มีอะไรกันแล้วนะครับขนเทพก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีวันนี้กับผมแฮกเกอร์นะครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านหลุมกันนะครับบ้านหลุมคืออะไรเหรอก็เป็นบ้านที่ทางเข้านะครับจะเป็นหลุมลงไปใช่ไหมเป็นหลุมลงไปแล้วก็ข้างล่างจะเป็นตัวบ้านนะครับอารมณ์เหมือนบ้านใต้ดินแต่ว่าไม่ได้ใต้ดินจ๋าๆนะครับเฮ้ยมันก็ใต้ดินจ๋าๆแหละแต่ว่าทางเข้าอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับบ้านใต้ดินมันมีหลายแบบใช่ไหมอาจจะเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าอะไรทางเข้าเนี่ยอาจจะอยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะหรืออาจจะอยู่บนดินแล้วก็ขุดลงไปข้างล่างอะไรงี้นะครับขุดลงไปบล็อกเดียวอ่ะคือตัวเราลอดลงไปได้อะไรเงี้ยเออนะครับแต่ของผมอ่ะของผมก็จะเป็นลักษณะเหมือนหลุมปริศนาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านอย่างบ่อยครั้งนะฮะที่เราเคยเจอกันที่มันเป็นหลุมสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคเราไปสร้างกันเลยดีกว่านะฮะเราจะเพิ่มขนาดด้วยเฮ้ยเพิ่มดีป่ะไม่ต้องเพิ่มหรอกมั้งเอาถ้าเดิมแหละนะครับเราอาจจะเพิ่มความลึกอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะให้มันลึกกว่าเดิมนะฮะนี่ลักษณะที่ผมบอกก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ฮะประมาณนี้ใครตกลงไปก็อาจจะตายได้นะครับเพราะว่ามันลึกมากเนี่ยลึกมากเลยนะครับผมบอกเลยอย่างน้อยก็มีเจ็บบ้างอ่ะโอเคมาเอ้ยถูกปะวะนี่ประมาณนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาเท่าไหร่ดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ30บล็อกนะฮะเรียกได้ว่าเป็นหลุมที่โคตรจะลึกเลยว่าได้ฮะลึกจริงๆนะถ้าใครตกลงมานี่ไม่รอดครับผมบอกเลยไม่รอดจริงๆจะเรียกว่าบ้านกับดักได้ไหมเหรอมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าใครก็ตามที่ตกลงมาก็ต้องได้รับบาดเจ็บถูกป่ะไม่รู้ว่าตายหรือว่าไม่ตายก็ช่างแต่ก็บาดเจ็บแน่นอนนะฮะ5ขนาดห้องประมาณนี้พอแล้วมั้งผมว่ามันกลัวมันจะกว้างไปอ่ะเอาประมาณเนี้ย1โอเคกลัวมันลึกเอ้ยไม่ดิกลัวมันจะกว้างไปครับเราอยู่เดียวใช่ป่ะเอ้ยเรามีลูกด้วยนี่หว่าก็ให้ลูกอยู่บ้านนู้นอันนี้คือบ้านที่แบบเอาไว้อยู่คนเดียวนะฮะประมาณนี้แล้วก็ทับเซต7ครับทับเซต7แล้วก็ทับวอ7ทับเซต7โอเคทุบประตูครับทับเซต7โอเคประตูก็ประตูเหล็กนะครับนี่ประตูเหล็กแบบปุ่มกดอัจฉริยะโอเคส่วนบล็อกเหรอผมใช้เป็นแลนเทิร์นนี่ได้ป่ะเลสโตนแลมป์อ่ะโอ้บอกเลยว่าไม่ได้ใช้นานจัดเลสโตนแลมป์นี่นี่มันต้องอย่างนี้ดิเอ้ยแป๊บนึงนะผมรู้สึกถึงความไม่เท่ากันมันแปลกๆแป๊บนึงแปลกๆป่ะผมว่าแปลกๆช่างมันเถอะไม่เท่าก็ไม่เท่าผมอ้าวไม่ใช่ไม่เท่าก็ช่างมันนะฮะมันไม่เท่ากันนะเนี่ยผมว่าห้องผมอะแต่ช่างมันเถอะไหนๆก็ทำแล้วขี้เกียจแก้โอเคประมาณนี้เชิบทุบๆชืบโอเคของตกแต่งเหรอไม่ต้องก็ได้มั้งค่อยตกแต่งเอาเตียงก่อน
ของตกแต่งมันอยู่ที่ความมันอยู่ที่คนครับว่าอยากจะแต่งแบบไหนเออเอาเตียงแค่นี้พอแล้วเออโอเคไม่มีอะไรมากนะฮะใครตกลงมาก็ตายแค่นั้นเอากับดักวางได้นะเนี่ยผมบอกเลยแต่ตอนขึ้นจะขึ้นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าช่างมันเถอะโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วบ้านผมอ่ะแค่นี้แหละมันก็เป็นหลุม30เมตรอ่ะเฮ้ย30บล็อกดิตกลงไปก็ตายครับไม่มีอะไรมากเพราะมันสูงมากนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพระเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านหลุมกันนะครับผมก็เป็นหลุมไปเลยอ่ะเออแบบโบ๋เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นบ้านนั่นเองนะฮะโอเคเราไปสร้างกันเลยนะฮะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่มันก็เหมือนหลุมปริศนาที่เราพบเจอกันบ่อยในหมู่บ้านนะครับที่ผมเนี่ยจะเป็นคนมาคอยลบคอยกำจัดออกไปนะฮะตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีแล้วแหละไหนๆก็ทำใช่ป่ะทำประชดเลยแล้วกันเผื่อว่าไอ้คนทำเนี่ยมันจะเห็นนะครับเราจะทำกันในหน้าบ้านแล้วกันหน้าบ้านผมเองนะฮะทำประชดไปเลยให้มันรู้ไปนะฮะมันเราก็ทำได้เหมือนกันเว้ยเข้าใจป่ะแต่เราไม่ทำในหมู่บ้านตัวเองหรอกมันเล็บเถอะมันเกะกะด้วยนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทับเพชร0ครับทับวอลครับทับวอล41ทับวอล41ปึ๊บแล้วก็ทับเซตนี่ไปเลยเอาไม่ใช่เซต0เซต41นี่ประมาณนี้ใช่ป่ะบ้านหลุมใช่ป่ะหลุมจริงๆคืออะไรเหรอเราก็ทำแล้วก็ทุบไปอีกตองดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอถึง10ปุ๊บแล้วก็เคียงนี้ครับด้วยความที่ว่าเป็นบ้านแบบอยู่คนเดียวนะฮะอยู่คนเดียวก็เนี่ยเอาห้องแค่นี้พอไปเออนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็เคียงบนให้มันโล่งหัวหน่อยมันจะได้แบบไม่หัวโขกนะครับใครได้แบบว่าสูงเกินไปอะไรเงี้ยหัวอาจจะโขกได้นะฮะทับเซต41ครับแล้วก็ทับวอทับวอ41เอาไม่ใช่อ๋อไปกดนำล็อกเฉยโอเคก็ทับเซต41ใช่ป่ะถูกป่าววะทับเซตเอ้าแป๊บแป๊บทับเซต41โอเคนี่ประมาณนี้แล้วไงต่ออ่ะทับวอลเลยครับตรงนี้มันเหลือไว้เห็นป่ะทับวอล41เงี้ยเออได้แล้วเว้ยนี่ฮะแล้วขึ้นไงเหรอเฮ้ยผมว่าเอางี้ป่ะมันต้องเป็นบ้านหลุมที่โคตรต้องซอฟลงหน่อยเพราะว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรโดดลงมาอาจจะตายได้ครับแล้วก็ทำมันซอฟลงนี่ไม่ต้องใช้ป้ายแล้วมั้งเอ้าทำไมมันจมอย่างเงี้ยแป๊บนึงเดี๋ยวนะจมได้ไงอ่ะเอ้ยผมวางมาถังเดียวนี่อะไรครับเนี่ยเฮ้ยผมวางถังเดียวมันทำเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมหลอนเรื่องผมอ๋อลืมไปโถยบ้าเอ้ยหลอนจนได้โอเคครับรอบเอาเป็นโกสโตนผมนึกว่าจมน้ำอยู่ไอ้บ้าเอ้ยโอเคนี่ฮะนี่ลงมาตรงกลางปุ๊บคุณลงมาในบ้านเลยครับแล้วคุณก็วางเตียงเลยหนอกอะไรของคุณไปนี่เตียงผมเอาตรงนี้แล้วกันเอ้ยได้ป่ะไม่ได้เนี่ยเตียงเหรออุ้ยห้องเล็กมากนี่เตียงต้องอยู่มุมนี้เอ้าวางไม่ได้เหรอมันวางไอ้นี่ได้ไม่ได้ใช่ป่ะก็ต้องเป็นแบบเตียงต้องเป็นมุมนะเออแล้วของใช้ก็ต้องมาจัดแจงกันเองครับโอเคเสร็จแล้วสำหรับบ้านหลุมปริศนาของพระเจ้านะฮะคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับของแต่ละคนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ